สวัสดีครับวันนี้รายละเอียดรอบนึงนะครับกับวันจันทร์ครับปราสาทของลูรี่นะครับผมเมื่อกี้นะครับคลิปแรกลองลาเชลไปแล้วใช้จูปี้เป็นดาเมจนะครับเวิร์กมากนะครับส่วนนี้จะลองใช้ลูรี่40ดูนะครับแต่ว่าคิดว่าไงก็คงสู้จูปี้ไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรลองดูนะครับที่สู้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีผมไม่มีลาเชลมาลดเกราะนะครับแต่ว่าเราใช้เลโอแทนก็พอได้มั้งนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรวันนี้ลองดูมาสเตอรี่เซตมาผิดนิดหนึ่งแก้ก่อนผิดหน้าไม่ใช่อะไรเลือกผิดนะครับเมื่อกี้แอบลองด้วยลดเคาน์เตอร์ดูเพราะกลัวจะโดนเคาน์เตอร์ตายนะครับแต่ว่าดูแล้วควรจะใส่ลดบล็อกเหมือนเดิมนี้แหละนะครับโอเคนะครับรูที่40ครับดูเลยเหมือนเดิมปิดโตสกิลไม่มีใครมีรูดีการเกาะได้กลางไปเวฟ2เดี๋ยวว่าให้วางฟาเททัมหมุนทีนึงแล้วก็ปล่อยจุดเหลืองไปไหนแล้ววะยิงหลอนอยู่เลยนี่หายไปแล้วจบสักทีแบบนี้ก่อนโอเคเรื่องกระบวนการทีนี้มันต้องกลางโลนั่นเองไม่กลางนั่นเราลดก่อนตอนนี้เลโอ5ดาวก็ 70% นะครับน้องๆกับลาเชลละใช้ได้แล้วมีกลางละต้องลบทันทีนะครับเสร็จแล้วก็เอาลูดี้ดาเมจเข้าไปตั้งต้นมา 2,400 นะครับไม่ได้เลยเรื่องดาเมจนี่สู้จูปี้ไม่ได้จริงที่บัฟกระพริบนะครับผมเลยเติมละลดโลทิ้งเอาลูดี้ฟังนะครับเลือดลีโอลดเติมลีโอหน่อยจะตีเปล่าๆแรงอยู่เพราะว่ามัน40แล้วนี่ครับ normal attack มาแล้วเปลี่ยนเพราะว่าเป็นเมาส์กดไม่ทันพยายามทุ่มสภาพกำลังทุ่มจังหวะทั้งหมดลงไปที่ตอนทำดาเมจนะครับเพราะเวลาเรามีจำกัดเนี่ยโล่งลบปุ๊บปะท่าโจมตีใส่ปั๊บเริ่มป้องกันไว้ทีหลังนะอดาเมจเก็บตัวคีย์ซะแล้วนะครับปล่อยตายง่ายไม่ได้แล้วก็มาแล้ว
ตัวออกมาลงตายแล้วแคลอนซีเธอแล้วด้วยถ้าสีเธอนี้ลูดี้มีการสตันสุดตัวนะครับกลางโล่ไว้หมดแล้วผมว่าเราจะลบบัฟมานานละเพราะว่าวาฟ้าใกล้ล้มลูดี้ล้มคิดนะครับคิดไม่ทันตอนนี้ใช้ท่าอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ท่าหลักเราโชว์เวลาก่อนนั่นผมตายแล้วลบไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ครับไม่มีแล้วจมูกจะวะแล้วไม่ต้องคิดถึงแล้วตอนนี้ก็เก็บไว้นะลบจ้ะไม่ตายแล้วเลโอเก็บแล้วมาดูจัดเคตีกันที่เป็นเธอแล้วล่วงมาก่อนด้วยล่วงสองแสนกับสองอ่ะให้2,200อ่ะก็โอเคครับพูดเหมือนกำกลืนนิดนึงน้อยๆกว่าลูปจูปี้นะครับก็นะครับเอาประมาณนี้แหละนะไปลองดูเนาะเพราะว่าตัวอย่างนี้นะครับก็โชคดีหน่อยมีอะไรนะมีไอรีนนะครับเราก็เลยไปทำเลโอมาเสริมนะเพื่อลดเกราะแทนลาเชลนะครับสุดใครมีราเชไม่มีไอรีนก็ไปทำวิตอเรียครับปรากฏบัฟเอานะครับหรือถ้าใครไม่มีทั้งสองก็ทำเลโอกับวิตอเรียไงนะครับก็มาลบเอามาเสริมทีมนะครับเพราะงั้นคิดว่าทุกคนทำรอบละแสนกับลูดี้เนี่ยไม่ยากครับถ้าเล่นแบบจริงจังเนาะเล่นแบบอัพตลอดเนี่ยนะครับโอเคครับเจอกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ